เวลาที่คุณเปิด Windows Explorer ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องคลิกกี่ครั้งนะครับถึงจะเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการจะดีไหมถ้าเกิดว่าคุณบันทึกโฟลเดอร์ที่เข้าถึงอยู่บ่อยเก็บไว้ใน Favorite ก็คือในบริเวณนี้เนี่ยเมื่อต้องการจะเข้าถึงโฟลเดอร์ก็คลิกเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นการเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับวิธีทำก็คือเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการในที่นี้ก็จะเป็น Camtasia Studio ก็ถึงอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องการจะเก็บไว้ที่ Favorite นะครับเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเสร็จแล้วก็ไปคลิกเมาส์ขวาบน Favorite นะครับแล้วก็คลิก Add Current Location to Favorite รายการโฟลเดอร์ที่เราเปิดอยู่นะครับก็จะถูกบันทึกเอาไว้ใน Favorite เวลาที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อต้องการจะเข้าถึงเราก็คลิกไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการก็จะเป็นการเปิดไปยังโฟลเดอร์ปลายทางทันทีก็สามารถจะบันทึกได้หลายโฟลเดอร์ตามที่ต้องการเมื่อต้องการจะเข้าถึงอาจจะคลิกไปที่ Favorite นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการก็ได้แบบนี้เมื่อต้องการจะลบรายการออกก็คลิกเมาส์ขวาบนรายการที่ต้องการแล้วก็ไปเลือก Remove ก็จะเป็นการลบโฟลเดอร์นั้นออกจากรายการ Favorite